นี้กัมปูก็เดินทางมาที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรที่สูงเชียงรายที่ตั้งอยู่บนดอยช้างเพื่อไปดูแหล่งอาศัยของกระทางน้ำค่ะพื้นที่ในศูนย์แห่งนี้นะคะดำเนินกิจกรรมทางด้านการเกษตรปลูกไม้เมืองหนาวและก็ยังเป็นพื้นที่ที่อนุรักษ์ป่าดั้งเดิมอีกด้วยค่ะซึ่งที่อยู่อาศัยของเจ้ากระทางน้ำนี้นะคะก็คือบริเวณหนองน้ำภายในพื้นที่ค่ะตอนนี้นะคะกัมปูก็ขึ้นมาถึงพื้นที่บริเวณที่มีเจ้ากระทั่งหรือว่าสลาแมนเดอร์อาศัยอยู่นะคะพี่จิคะพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ในส่วนไหนพื้นที่นี้จริงๆแล้วเริ่มแรกเนี่ยเป็นพื้นที่ของอุทยานแล้วก็ทางกรมวิชาการเนี่ยขอเช่าพื้นที่เพื่อทำกิจกรรมทางด้านการเกษตรเพื่อจะได้ให้ชาวเขามีอาชีพมีรายได้แล้วตรงวงส่วนนี้ก็คือจะเป็นที่บริเวณที่มันจะเป็นสำหรับรับน้ำค่ะแล้วก็เราก็ทำเป็นที่ขั้นแล้วส่วนใหญ่แล้วสลามอนเดอร์เนี่ยเขาจะชอบระบบนิเวศเป็นแบบชื้นๆแล้วก็น้ำนิ่งเราต้องอากาศเย็นใช่ค่ะอย่างที่ดอยช้างแห่งนี้แบบพบเจ้าตัวนี้เยอะไหมคะเยอะค่ะช่วงนั้นช่วงเมื่อ 2-3 เดือนที่แล้วอาจารย์วิเชษได้เข้ามาสำรวจตรงบริเวณนี้แต่ว่ายังไม่ได้สำรวจอย่างจริงจังนะคะก็พาไปแค่2จุดเองจุดนี้แล้วก็อีกจุดนึงตรงข้างบนก็เป็นที่สำหรับที่เราทำไว้สำหรับรับน้ำก็จะเจอเขาเพราะว่าเขาจะมาวางไข่ฤดูวางไข่ของเขาก็จะใกล้เคียงกับสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกชนิดอื่นๆก็คือจะเป็นช่วงฤดูฝนใช่เขาจะเริ่มตั้งแต่กรกฎาคมถึงกันยาหนองน้ำแอ่งน้ำนี้ก็น่าจะมีไข่ของตัวกระทั่งมีค่ะแต่ว่าวันนี้นี่คือน้ำมันเยอะเดี๋ยวเราต้องอาจจะต้องระบายน้ำออกเพื่อรอให้น้ำลดแล้วมันถึงจะหาได้ง่ายขึ้นนะคะก็ตอนนี้นะคะทีมงานของพี่จิ๊กนะคะเขาก็กำลังไปพยายามควานหาเจ้าตัวแจ็คกิ้งน้ำหรือว่ากระทั่งเนี่ยมาให้เราได้เห็นหน้าตากันนะคะว่าแบบตัวจริงๆเป็นที่อยู่ในธรรมชาติที่อยู่ในหนองน้ำเนี่ยจะลักษณะหน้าตาเป็นยังไงนะคะก็อาจจะต้องใช้ความพยายามนิดนึงเพราะว่าด้วยธรรมชาติในการเป็นอยู่ของเขาเขาจะหลบถูกไหมใช่ค่ะเขาจะหลบซ่อนตัวตอนนี้พี่จิ๊กและก็น้องมานิดนะคะก็จะพาก้ามปูไปยังบริเวณที่มีกระทางน้ำอาศัยอยู่บริเวณ2จุดในพื้นที่ศูนย์แห่งนี้ซึ่งเป็นแอ่งน้ำขนาดเล็กที่ทางเจ้าหน้าที่ของทางศูนย์ได้ทำการขุดไว้เพื่อกักเก็บน้ำจากธรรมชาติมาใช้สำหรับการทำกิจกรรมต่างๆภายในศูนย์ค่ะซึ่งเขาบอกว่าตัวจะกินน้ำเนี่ยมันจะค่อนข้างที่จะกลัวคนนิดนึงนะคะคือจะไม่ค่อยออกมาให้คนเห็นถ้ามีคนมานิดเขาก็เลยจะแบบเหมือนกับจะไปควานแล้วก็หยิบตัวอย่างจักกิ้มน้ำเนี่ยมาให้เราดูนะคะว่าจักกิ้มน้ำธรรมชาติหรือสักกระทั่งเนี่ยที่อาศัยอยู่ตามธรรมชาติหน้าตามันจะเป็นยังไงคะมานิดโอเคไหมโอเคครับโอเคนะ น้องมานิดนี่ก็ไม่ธรรมดานะคะพี่จิ๊กเล่าว่ามานิดเป็นเด็กที่เกิดและโตในพื้นที่ที่ออกมาหากบและอึ่งบ่อยจึงคุ้นเคยกับสถานที่นี้เป็นอย่างดีการลงไปหากระทั่งน้ำของมานิดเลยไม่ต้องสวมรองเท้าบูทเพื่อป้องกันแต่อย่างใดค่ะเรียกว่าสามารถลุยได้ด้วยเท้าเปล่าและมือเปล่ากันเลยละค่ะมานิดครับเวลาหามันต้องหายังไงอ่ะจะปล่อยน้ำแล้วมันก็จะมีของมันเองเวลาน้ำมันลดมันก็จะมาอยู่ของมันอยู่ด้วยกันเลยกับกบก็คือถ้าน้ำมันลดใช่เหมือนน้ำมันไม่ได้สูงเท่านี้มันจะออกมาวิ่งเล่นกับพวกกบใช่มันจะอยู่อย่างนั้นเลยอ๋อหรอปกติอะถ้ามันไม่ออกมาวิ่งเล่นมันจะอาศัยอยู่ที่ไหนอะถ้าบางช่วงนั้นมันจะจำสิ่งลักษณะจะประมาณว่าจะไปอยู่ในรูเนี่ยอยู่ในรูใช่ช่วงที่ไม่มีน้ำหลังจากใช้เวลาในการหากระทั่งน้ำบริเวณนี้สักพักใหญ่ๆนะคะหายังไงก็หาไม่เจอค่ะพี่จิ๊กจึงพาก้ามปูมายังแอ่งน้ำจุดที่2ซึ่งอยู่ใกล้กันเผื่อว่าบริเวณนี้เราจะพบเจอกระทั่งน้ำค่ะจากแอ่งน้ำจุดแรกนะคะพี่จิ๊กแล้วก็ทีมงานเนี่ยก็พาก้ามปูเดินมาที่บริเวณแอ่งน้ำแอ่งที่2ที่อยู่ใกล้ๆกันซึ่งแอ่งนี้เราพบจำนวนลูกของกระทั่งค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวค่อนข้างเยอะเพราะว่าก่อนหน้านี้เคยมาสำรวจครั้งนึงกับอาจารย์ค่ะเจอเป็นไข่ค่ะแต่ไม่เจอเต็มตัวเต็มใบนะคะเจอเป็นไข่วางอยู่พอมาถึงตอนนี้ก็น่าจะเป็นรุ่นที่3แล้วนะคะเพราะตอนนั้นนี่ยังเป็นไข่อยู่ว่าจากสังเกตก็คือเมื่อกี้ก็คือเราจะเจอขนาดประมาณสัก1เดือนนะคะเมื่อกี้
และจุดนี้ก็เป็นจุดที่ได้เจอลูกออสของกระทั่งน้ำเป็นจำนวนมากถ้ามองไกลๆนะคะก็จะดูเหมือนลูกออสของกบอึ่งทั่วไปแต่พอเข้าไปดูใกล้ๆเท่านั้นเราก็จะได้เห็นถึงความแตกต่างอย่างชัดเจนค่ะไม่ว่าจะเป็นสีสันขนาดหรือรูปร่างที่คล้ายกับปลาตัวน้อยๆมีหางยาวๆมีครีบบริเวณหางด้านข้างส่วนหน้านะคะก็จะมีอวัยวะโผล่มาเหมือนหูซึ่งพี่จิ๊กบอกว่าตรงนี้ก็คือเหงือกค่ะซึ่งเป็นอวัยวะสำคัญที่กระทั่งน้ำตัวน้อยจะใช้หายใจในยามที่ช่วงชีวิตของเขาจะต้องอาศัยอยู่ในน้ำค่ะใช่เมื่อกี้ที่เราเห็นเนี่ยจะออกเป็นสีคล้ำๆดำๆค่ะบางตัวก็จะเริ่มเปลี่ยนสีเป็นมีสีส้มแต่ว่าส่วนใหญ่ที่เราเจอตอนนี้มันยังเล็กอยู่มันยังไม่เปลี่ยนสีค่ะมันก็จะเป็นคล้ำดำๆแล้วก็เวลาถ่ายใต้น้ำเราจะเห็นลักษณะเหมือนมีหูใช่ไหมคะมีหูที่เหมือนคล้ายๆเหมือนมีหูใช่ใช่แต่ที่จริงมันเป็นเหงือกที่ใช้ในการหายใจก็คือช่วงที่เขายังต้องใช้ชีวิตอยู่ในน้ำเขาก็จะใช้บริเวณที่คล้ายๆหูใช่ใช่ค่ะนั่นคือหายใจใช่พอโตเข้าสู่ระยะเต็มวัยตัวหูนี่ก็จะไม่เห็นละใจคล้ายเหมือนเป็นจิ้งจกเลยค่ะแล้วตรงบริเวณหางเห็นไหมสังเกตจะเหมือนเป็นครีบค่ะใช่พออยู่ใต้น้ำแล้วเขาจะมีความไวจะมีความไวเพราะมีครีบช่วยในการว่ายใช่ในการเคลื่อนตัวลักษณะเขาแบบเหมือนปลาเลยตัวยาวมากแล้วก็จะแบบมีความเป็นวุ้นนิ่มๆอะค่ะผิวสัมผัสมันนะคะคือแบบกลัวมากแล้วเขาก็จะแบบเลื้อยไวมากนะคะเดี๋ยวหลังจากนี้เขาก็จะขยายมากยิ่งขึ้นผิวหนังของเขาก็จะเปลี่ยนจากลื่นๆก็จะหยาบขึ้นนี่เจ้าจะกินน้ำจะกินน้ำรอคอยกันมาสักพักน้องมานิดเขาก็เริ่มจะตัวซีดตัวเปื่อยแล้วละค่ะได้เห็นก็แต่ลูกออสแต่ยังไม่เจอตัวพ่อตัวแม่สักทีพี่จิ๊กเขาก็เลยให้พวกเราแยกย้ายกันไปพักผ่อนแล้วค่อยกลับมาเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะตอนนี้ก็มาถึงที่แอ่งน้ำนี้อีกรอบหนึ่งแล้วค่ะมานิดก็ทำการปฏิบัติหน้าที่เรียบร้อยแล้ววันนี้วิแววฝนพอหลังจากฝนตกคาดว่าน่าจะเจอใช่ค่ะน่าจะเจอตัวเต็มไวให้เราเห็นบ้างแล้วเขาก็จะเดินอยู่รอบๆเนี่ยเหรอใช่ค่ะเขาตอนนี้ก็จะหลบแดดค่ะตอนนี้เริ่มมีแดดยังมีแดดอยู่ก็จะอาจจะหลบแดดตามขอบบ่ออะไรเงี้ยค่ะอันนี้ไปเจอตรงไหนอะคะตรงนี้เนี่ยตรงตะลิ่งริมตะลิ่งอ๋อก็ริมตะลิ่งหูนี่ตัวใหญ่กว่าลูกที่เราเจอเมื่อวานเยอะเลยค่ะใช่ค่ะอันนี้เต็มไวเต็มที่ละฝนตกก็เลยน่าจะออกมาฝนโอ้โหฝนตกก็เลยโอ้โหเย็นมากคือผิวเขาเย็นมากเพราะว่าเขาอยู่ในน้ำที่เย็นนะคะตัวปกติวัยเต็มไวเนี่ยช่วงนี้ค่ะใช่เป็นช่วงหน้าฝนเนี่ยจะมีความชื้นอยู่เยอะเขาก็จะออกไปจากแหล่งน้ำเพื่อไปจับคู่ผสมพันธุ์อันนี้ค่ะเพราะว่าเหมือนกับถ้าตัวที่เขาใช้หายใจในน้ำมันหายไปเขาก็จะลดลงไปแล้วส่วนใหญ่ชีวิตเขาก็จะอยู่บนบกละแล้วเขาว่ายน้ำได้ไหมได้ค่ะได้ค่ะได้ค่ะว่ายน้ำได้เต็มใบตาเปียกไปน่ารักมากเลยน่านิ่งมากเลยกระทั่งสลาแมนเดอร์ไทยเจ้าซาลาแมนเดอร์หรือกระทั่งน้ำนี้นะคะมีบางประเทศเท่านั้นอย่างเช่นประเทศจีนที่นำมาทำเป็นสมุนไพรยาชูกำลังค่ะสำหรับคนไทยไม่นำมาทำเป็นอาหารค่ะแต่ว่านิยมเลี้ยงเป็นสัตว์เลี้ยงเพราะความน่าสนใจในวงจรชีวิตและยังมีอีกมากมายหลายสายพันธุ์ที่มีสีสันสวยงามและมีรูปร่างลักษณะที่แปลกโดยชนิดที่ได้รับการยกย่องว่ามีความสวยที่สุดก็คือกระทั่งน้ำตัวนี้ซึ่งเป็นเพียงชนิดเดียวเท่านั้นที่พบได้ในประเทศไทยค่ะโดยเฉพาะตัวผู้ในช่วงฤดูผสมพันธุ์นะคะเราจะสามารถมองเห็นแต้มบนลำตัวของเขาเป็นสีส้มสดอย่างชัดเจนและด้วยเหตุที่ผู้คนนิยมจับกระทั่งน้ำหรือสลาแมนเดอร์ชนิดอื่นๆไปเลี้ยงกันสัตว์ประเภทนี้จึงถูกจัดว่าเป็นชนิดที่ใกล้จะสูญพันธุ์และอยู่ในกลุ่มอนุรักษ์ค่ะเจอก็อย่าไปทำร้ายมันมันไม่มีพิษไม่มีภัยมันน่ารักด้วยแล้วก็ให้มันอยู่กับธรรมชาติที่เป็นบ้านเกิดของเขาดีกว่านะคะเพราะว่าคือสัตว์ชนิดนี้มันจะบ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่นั้นๆได้อย่างดีคือถ้ามีเขาอ่ะให้มั่นใจได้เลยว่าพื้นที่นั้นอ่ะอุดมสมบูรณ์
น้ำไปเลยลูกและแล้วในที่สุดการขึ้นมาบนดอยช้างวันนี้ก็ไม่สูญเปล่าค่ะคุ้มค่ากับการเดินทางและมาเฝ้ารออยู่2วันเราก็ได้พบเจอกระทั่งน้ำตัวพ่อตัวแม่แล้วล่ะค่ะและด้วยความน่ารักหน้าตาอันแปลกประหลาดและก็มีมากมายหลายสายพันธุ์นะคะซาลาแมนเดอร์นั้นจึงถูกจัดให้อยู่ในหมวดหมู่ของสัตว์แปลกที่มีกลุ่มคนนิยมนำไปเพาะเลี้ยงหรือนำเข้าเพื่อจำหน่ายเป็นสัตว์เลี้ยงแต่ยังมีอีกหนึ่งสถานที่ที่ทำการเลี้ยงซาลาแมนเดอร์ด้วยเช่นเดียวกันแต่ว่าเป็นสายพันธุ์ต่างถิ่นเพื่อการอนุรักษ์และสร้างความรู้ซึ่งจะเป็นที่ไหนนั้นช่วงหน้าได้ทราบกันอย่างแน่นอนค่ะ